รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่สุดในสามโลกสามแซ่บสวัสดีครั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 บอีกไม่กี่วันนะก็จะหมดปี2021แล้วพ่อกับแม่เนี่ยมีแพลนพาเด็กไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมว่าไงพ่อจะมาเขาเป็นสาวเบเกอรี่อ่ะพ่อจะไปไหนอ่ะพ่อก่อนไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยสงสัยจ้ะนึกไม่ออกเลยอ่ะก็คงไปไหนไม่ได้อ่ะตอนนี้ต้องทำแต่งานแม่ล่ะแม่ล่ะแม่หรอแม่คงใส่ได้ไปอะไรใกล้ๆเหมือนกันใครจะไปตามแม่ชมทันแม่ชมเขาจบไปทริปนึงแล้วนั่นไงไม่รู้แม่จะมีต่ออีกทริปหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ดูสถานการณ์ก่อนแต่ถ้าไปเนี่ยช่วยสร้างคอนเทนต์สนุกๆนะของสายฟ้าพายุเนี่ยชอบมากเขามีตลอดอยู่แล้วต้องออร์แกนิกไงมันเป็นจังหวะนรกไงพ่อไหนๆพูดถึงฝาแฝดแล้วนะสายฟ้าพายุเคยมีอารมณ์อยากมีแฝดชายบ้างเหมือนกันนะพูดจริงไหมอ้าวพูดจริงอยากมีแฝดเงี้ยหรอใช่น่ารักดีเป็นคู่อยากมีไหมอยากมีอะไรคู่แฝดหรืออยากมีคู่อยากมีลูกแฝดไหมตอนนี้อยากมีอยู่ไหมก็อยากถ้าอยากมีวันนี้มีมาให้ลองเลี้ยงดูอุ้ยจริงเหรอคะคู่แฝดคู่นี้นะคือแฟนคลับของ3ทราบแล้วก็ช่อง3เนี่ยติดต่อมาเยอะมากบอกอยากให้เอาน้องคู่นี้มาออกเอาละครับถึงงั้นไปพบกับครอบครัวตันจรรักษ์ครับได้ยินเสียงมาก่อนตัวเลยขอสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนละกันนะคะต้อนรับนะคะคุณบีมคุณออยพี่ทีแล้วก็น้องพีตันจรารักษ์นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยเคยมาเยี่ยมเราแล้วตอนนี้ก็เหมือนโตขึ้นเยอะเลยตื่นขึ้นมาได้แล้วก็เด้งเด้งได้เลยสวัสดีค่ะน้องพี่รับใหญ่เลยตบมือได้เลยตบมือแตะตบมือวิมาเรียกขอก่อนขอไงลูกอ่ะขอได้มาห้าขอหรอได้ยิ้มหวานได้ยิ้มหวานได้ยิ้มหวานได้หยอกแก๊กโอ้ยแต่ตอนนี้ป้าจำไม่ได้ป้าคือเหมือนจะเป็นป้าเลยเราจะแยกว่าคนไหนเป็นใครคนไหนนั่งเหมือนกันน่ะคือแต่ก่อนเนี่ยมองจากข้างหลังเขาก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าคนพี่เขาจะตัวแบบตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็จริงๆถ้าเผื่อพูดถึงสัญลักษณ์ที่อยู่ตามตัวเนี่ยเขาจะมีปานนี่หนังส่งเดียวกันเลยอ่ะตอนนี้คือตัวกินเก่งเท่ากันแล้วฮะก็เลยจะแบบน้องอะไรตัวน้องพี่หรือน้องพี่ที่มีปานสองตัวพี่ทีจะมีปานพี่ทีอ๋อส่วนน้องพี่เขาจะแบบเขาจะผิวสีเข้มกว่านิดนึงอย่างเงี้ยนะครับคนไหนพี่ทีคนไหนพี่ทีคะพี่ทีพี่ทีหันไปโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยน้องพีบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยน้องพีน้องพีลูกน้องพีครับน้องพีน้องพีครับกำลังเขียนน้องพีเขาจะสนใจแบบว่าพวกแล้วเขาไม่ค่อยกลัวอะไรไอ้ใหญ่ตัวใหญ่เห็นไหมล่ะครั้งนี้เหมือนพูดเก่งขึ้นนะคะพูดทั้งวันเลยค่ะระวังนะลูกพูดเก่งครับโดยเฉพาะคนน้องเนี่ยพูดเก่งมากน้องจะพูดเก่งเลยพี่ใช่แต่พี่ก็พูดใช่ไหมคะพี่ก็พูดแต่ว่าเขาจะขี้อายกว่าค่ะตอนนี้พี่เขาจะอยู่ในช่วงแบบถามครับว่าแบบอันนี้อะไรนี้อะไรแล้วจะพูดก็พูดเบาๆแบบกี่ขวบแล้วครับเนี่ยสองขวบค่ะพี่สองขวบน้องกัดได้ไหมลูกกัดได้ไหมลูกกัดได้ไหมครับแต่เขาเก่งนะเขาไม่มีแบบตื่นคนตื่นไหมพี่ไหมกลัวเหมือนกันว่าพามาแล้วเดี๋ยวจะทำให้รายการแบบโอ้ยผมเคยมาอะไรจะร้องไห้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมในคลิปทั้งสองคนชอบตุ๊กแกมากอ๋อใช่ตกใจด้วยตกใจนั่งนี่กัดเลยเหรอกัดเราแอร์เลยเหรอพี่น้ำไหนพูดจริงถูกไหมถอยดูดีไหมลูกพี่ทีเช็ดมือก่อนถูเลยถูเช็ดใครทำเลอะเช็ด
ลอดเวลาไม่กัดไหมไหนมีสิลูกเป่าให้หน่อยได้ไหมได้เป่าพ่อพี่น้องพี่พี่นี่นี่นี่แอบเปล่านี่อะไรจะมาเอาก่อนกันมาแล้วนี่ตัวอะไรลูกเอาไหมลูกลูกแกเออไม่ต้องลูกแกนี่เอาไหมเอาไหมลูกลูกหมาแกใหญ่เออหมาตัวใหญ่เขาบอกหมาตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้หมาเขาบอกว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหรอตอนนี้เขายังแยกสัตว์เลื้อยคลานไม่ถูกครับอ๋อฟังบนหมาตัวใหญ่ไม่ใช่บอกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคือจะเรียกในโทรศัพท์เป็นตุ๊กแกเหมือนเลยไม่เอาตัวนี้อ่ะลูกเปลี่ยนแล้วเนาะเอาไหมเอาตัวนี้ไหมพ่อขอแลกกับอันนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วเนี่ยลูกตัวนี้อันนี้ไม่เอาอ่ะลูกเนี่ยครับหนูเคยอมไว้ไงเอาไหมเอาไหมให้ตวงให้ตวงให้ตวงไปเลยให้มันไปกัดกันมาเออเออขออัปเดตนะคะว่าพัฒนาการของน้องเป็นยังไงบ้างคะพูดเก่งมากแล้วก็จะถามอย่างพี่ทีเนี่ยค่ะคนพี่เนี่ยเวลาเขาจะชอบถามเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรทั้งวันแล้วบางทีเขาถามเราซ้ำๆที่เราบอกแล้วเอาก็ถามว่าอ่ะแล้วมันอะไรล่ะเขาก็ตอบได้นะว่ามันคืออะไรแต่เขาเหมือนกับเอาไม่รู้สิว่าเด็กเขาอาจจะไม่รู้จะพูดอะไรกับเราเนี่ยนี่เขาพูดตามแล้วเนี่ยอะไรแต่เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรทั้งที่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไดโนเสาร์เงี้ยอยากจะคุยใช่อยากจะคุยกับคุณแม่ส่วนน้องเนี่ยเขาก็จะพูดเก่งเหมือนกันคำพูดเหมือนผู้ใหญ่อ่ะที่บางทีเราแบบไม่เคยได้ยินที่เขาพูดแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาวันนึงเขาพูดคำว่าอะไรขึ้นมานะโอ้โหมันเยอะมากเลยเพราะบางทีเราไม่รู้ตัวนะว่าเด็กๆฟังเราเวลาเราคุยตลอดใช่ใช่ใช่บางทีเราไม่ได้คุยกับเขานะเราคุยกันเองแต่เขาฟังเขาก็จะจำคำพวกนี้ตรงนี้มันเราก็ต้องระวังมากๆเพราะบางทีเราพูดกันเราก็พูดแบบแคชชวลนะมันแบบบางทีมันเป็นคำที่แบบว่าก็หยาบนิดนึงว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาได้ยินหมดนะบางทีเขาทำท่าเหมือนไม่ได้ฟังนะเราพูดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆจำหมดจำไม่แล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งนะพอเราสอนเขาว่าคำนี้คำนี้พูดไม่ได้นะแล้วเวลาเราพูดนะเขาจะย้อนมันจะย้อนเราตลอดเลยจริงจริงแม่พูดเลยใช่มันก็แบบแม่พูดว่าอีกแล้วนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยครับเป็นคำสร้อยลูกแต่ว่าเราก็ไม่ให้เขาพูดไงใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มีบ้างเหมือนกันบางทีแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแม่พูดว่าเอ้ยไปได้แล้วนี่ไปเรื่อยๆแม่พูดเหมือนกันแม่ไม่ได้พูดว่าลูกแม่พูดว้าไปเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้พ่อบีมกับแม่ออยมีหน้าที่แบ่งกันทำยังไงบ้างคะในการดูแลลูกหน้าที่แบ่งกันก็คือออยก็ดูแลลูกครับผมไม่ดูแลอันนี้คือแบ่งใช่ไหมอันนี้คือแบ่งจริงๆก็คือส่วนใหญ่หน้าที่ก็คือออยเขาจะแบบเขาเป็นคนอยากทำอะไรด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะเขาก็เลยจะทำทุกอย่างเลยถึงแม้เขาจะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยก็ตามเขาก็จะแบบอาบน้ำเองบางทีป้อนข้าวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือถ้าเผื่อเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาก็จะทำเองหมดเลยแต่ผมก็มีหน้าที่แบบเหมือนช่วยเขาเหมือนช่วงเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาแบบลูกพอดีมีสองคนใช่ไหมครับคนนึงไปอาบน้ำเราก็จะดูอีกคนให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องมีหน้าที่เล่นไหมกับเด็กผู้ชายหรือเราก็เล่นกับเด็กผู้ชายได้อยู่คือออยก็ไม่ได้ให้เขาเล่นของเล่นที่เป็นแบบผู้ชายขนาดนั้นนะคะอย่างนี้เขาก็จะชอบอ่านหนังสือเวลาเขาจะแบบเอาหนังสือเอานิทานเอาปันปันหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะหยิบขึ้นมาบางทีเขานั่งดูของเขาเองคนเดียวแล้วก็จะมีเลโก้ให้เขาต่ออะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็เริ่มมีแบบรถอันนี้ก็คือคนอื่นซื้อมาให้เขาก็จะเอารถมาไถตามขอบข้อเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบเล่นเขาเรียกอะไรต่อสู้อะไรเงี้ยเขายังไม่รู้จักยังไม่ได้จินตนาการเป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้ฉันต่อสู้ทุกวันเลยตอนนี้ต่อสู้ไงฮะ one two blocker one two block blockโอเควันที่บล็อกเลยบล็อกด้วยแล้วเขาต่อยทีนั่นเลยโอ้ยต่อยทีแล้วเร็วเอ้ยของขวบจะเป็นยังไงครับเด็กแฝดเนี่ยจำไม่ได้เขาเป็นเริ่มเล่นกันเองนะเออแต่มันก็บางทีก็เหมือนอยู่คอนโดด้วยก็จะมีเพื่อนมีเขาก็จะมีคอมมูนิตี้บางทีเขาก็เล่นกับเด็กโตแบบอะไรเงี้ยเล่นกับเด็กโตนี่บีมเขาไม่มีน้องสาวเขามีลูกแฝดเหมือนกันแล้วเวลาเราพาลูกเราไปเจอพี่แฝดเนี้ย
แล้วพี่แฝดเขาจะโตเร็วกว่าประมาณปีนึงอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาเล่นอะไรแรงๆแบบกระแทกขี่จักรยานแล้วก็กระแทกแล้วก็ร้องกรี๊ดอย่างเงี้ยกลับบ้านมาก็ทำตามแล้วก็จะแบบตอนนี้พาเด็กๆออกไปไหนได้บ้างหรือยังช่วงนี้ก็พาออกไปนะครับจริงๆเราก็พยายามอยากจะให้เขาได้เห็นข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาพอดีมันก็เป็น2ปีของโควิดอะเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเกิดมาก็พอดีเลยใช่เป็นเด็กยุคโควิดก็อยู่บ้านจนรูปแบบไปนั่งเกาะขอบประตูอะดูหน้าต่างเงี้ยแค่ไปวิ่งตรงที่จอดรถหน้าบ้านก็มีความสุขแล้วเงี้ยค่ะคือเขาเป็นพวกแบบว่าชอบอยากจะออกไปข้างนอกมากอะครับอ๋อจำได้คุณออยนี่แบบว่าหน่อยมากตอนโควิดใช่ก็หน่อยมากแล้วเราก็ไม่เอาลูกไปไหนเลยคือมีค่ะอย่างดีก็คือแบบไปบ้านคุณปู่ไปบ้านอากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเดินห้างนี่คือไม่มีเลยแต่ว่าตอนนี้พอมันเหมือนแบบเราก็เริ่มคุ้นชินกับสภาวะแบบนี้ไงก็มีออกไปบ้างแต่ว่าลูกยอมใส่แมสแล้วก็สบายใจขึ้นหน่อยเห็นพาไปหัวหินกันก็ได้เหยียบทรายได้เล่นน้ำกันแล้วเขาจะเริ่มกลัวเขาจะแบบเอ้ยอันนี้มันคืออะไรทำไมน้ำมันใหญ่ๆกลัวน้ำทะเลหรือกลัวทรายคะกลัวทุกอย่างกลัวทุกอย่างครับเพราะตอนเด็กๆมันจะมีอาการแบบไม่ชอบเหยียบทรายเหยียบทรายจะหยุ่ยๆเด็กๆเป็นใหญ่จะเป็นทุกคนเลยเขาไม่กลัวทรายแต่เขายังไม่กล้าลงทะเลค่ะแต่คนโตเนี่ยคือกลัวทุกอย่างกลัวตั้งแต่กลัวหญ้ากลัวทรายแล้วพอให้ไปทะเลก็กลัวทะเลออยก็นึกว่าเดี๋ยวอยู่สักพักนึงก็คงชินมั้งไม่ชินจนวันกลับเลยก็ยังไม่ยอมลงแต่คนเล็กเนี่ยพอเดินแป๊บนึงเห็นคนเล่นกันก็หลอกยอมเล่นแต่คนโตไงก็ยังกลัวอยู่เป็นไงคะเราต้องวิ่งไล่จับกันเหนื่อยไหมคะตอนที่เขาเริ่มเดินได้แรกๆอันนี้ต้องคอยแบบประกบค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเดินแข็งแล้วก็ไม่ต้องก็แค่คอยดูอย่าให้เขาไปจับอะไรที่มันอันตรายว่าตามคาแรคเตอร์เขาใช่ไหมว่าคนเล็กจะกล้าลองกล้าอะไรอย่างงี้แต่คนโตเขาจะสำอางเขาจะไม่ชอบเลยเลอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยไปเล่นดินเล่นทรายอะไรเงี้ยไม่ค่อยน้องพี่เขาก็จะใจกล้ากว่าเขาจะมีความเป็นผู้ชายกว่าค่ะอย่างพี่ทีอย่างเวลาเขาพูดกับเราเขาจะพูดแบบเสียงหวานๆอ่อนๆมามีค่ะเขาจะอ่อนๆหน่อยแปลว่าพี่ทีจะขี้อ้อนมากกว่าใช่ใช่ใช่แล้วบางทีเขาก็จะต้องการแม่มากกว่าครับอย่างช่วงเช้าๆอะไรเงี้ยเราอาบน้ำเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพาเขาลงมาจากห้องอะไรเงี้ยครับผมก็จะเขาก็จะแย่งกันจะหาแม่ทั้งคู่แหละแต่คือพิธีเขาจะต้องการมากก็คือเขาอยากจะให้แม่อุ้มเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ถ้าเผื่อไม่ใช่คุณแม่เขาก็จะแบบร้องไห้น้องก็จะเห็นน้องเห็นเขาจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวให้พ่ออุ้มก็ได้ให้พ่ออุ้มก็ได้แล้วเขาบอกว่าน้องพี่เสียสละคือพ่อก็จะฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าทำไมไปกับพ่อมันเสียสละกันแล้วโอ้เป็นพ่อน้อยใจด้วยความน่ารักของทั้งสองหลุมเนี่ยนะฮะคุณออยเองจำเป็นต้องไลฟ์ทุกวันอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรลูกออโอเวน่าใช่ใช่นั่นใครอยู่ในทีวีลูกยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยเลยยิ้มหวานหน่อยนิดนึงคือยิ้มหวานเขาจะเอียงคออย่างเงี้ยครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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 หน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยโอเคโอเคน่ารักที่สุดเลยแล้วนางตีกันบ้างไหมคะตีไอ้น้องพีอันเชิญจริงไหมลูกซ่อนรับได้ยังไงรู้ป่ะเล่นซ่อนแอบอ๋อเล่นซ่อนแอบแล้วเล่นกับพี่แล้วเขาก็จะจำโอเคหายแล้วหายแล้วอภิพรลำบากตรงนามสกุลเนี่ยแหละจิตธรรมวงเขียนถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกสนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินCorolla Cross GR Sport น้ำปลาแท้สูตรพิเศษปลาเดอะรอยัลสควิดด้วยความน่ารักของทั้งสองหลุมเนี่ยนะฮะคุณออยเองจำเป็นต้องไลฟ์ทุกวันคือแรกๆเราไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเหมือนกับไม่มีอะไรทำในช่วงที่แบบบีมถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำยังไงดีที่จะให้รูปแบบคอนเซนเทรตนึกไม่ออกก็อะไลฟ์แล้วกันนะลูกนี่มันมีไลฟ์อยู่นะอย่าซนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เข้ามาดูจากดูแบบไม่เยอะก็กลายเป็นแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าวันไหนที่เราไม่ว่างอ่ะแล้วเราไม่ได้ไลฟ์ก็จะมี DM มาแล้วตั้งแต่แบบ
ตั้งแต่เช้าทำไมไม่ไลฟ์คะใช่จะไลฟ์กี่โมงคะอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดถึงคุณแม่เขาก็จะแบบว่าให้ฉายากับแฟนที่ชอบเด็กๆเงี้ยครับว่าเป็นคุณแม่วงจรปิดคุณแม่วงจรปิดใช่เพราะว่าเวลาเราไลฟ์เนี้ยเขาก็จะส่งข้อความมาว่าคุณแม่คะขาดกางเกงพิธีลากพื้นแล้วค่ะพับให้ด้วยบิดเบี้ยววิดเบี้ยววิดไปข้างหลังอะไรเงี้ยจับที่หน่อยจับบิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ดูเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีคุณแม่เขาคอยมอนิเตอร์อยู่ใช่เออเหมือนเราถ่ายให้แม่แม่เขาดูอยู่ใช่โอเคแต่คนก็รักลูกเราเนาะเขาเอ็นดูน่าจะเอ็นดูน้องพีนะไปจับเทียนมือพองอันนั้นเป็นวันเกิด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 เขาเองเนี่ยค่ะออยก่อนหน้านั้นออยฝึกให้เขาว่าเป่าเทียนเพราะว่าเดี๋ยวจะวันเกิดแล้วเดี๋ยวจะต้องเป่าเทียนนะฝึกให้เขาเป่าอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าเขาจะเอามือไปจับอุ้ยโอ้ยจับอะไรจับเทียนไม่เป็นไรมันแค่เทียนแค่เทียนหรอกแล้วบีมก็ตกใจมากเพราะว่าน้องชายบีมอ่ะตอนเล็กๆเขาเคยทำอย่างเงี้ยแล้วนิ้วเบี้ยวบีมเขาเอานิ้วไปจ่อกับเทียนไม่ได้พี่พูดถึงน้องชายนะแล้วก็นิ้วงอเขาแบบว่ามันคงนานอ่ะแล้วผิวเด็กก็คงอ่อนอะไรเงี้ยผมก็ตกใจเพราะว่าเฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่น้องคนที่แบบว่านิ้วเบี้ยวเนี่ยตอนนี้เป็นหมอแล้วตอนนั้นก็อยู่ตอนที่แบบว่าลูกของมือไปจับเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยเขาบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรมาดูให้มาดูให้เลยผมโดนมาแล้วโดนมาดูอ๋อมันมีน้ำตาเทียนติดนิ้วนิดหน่อยอะไรเงี้ยจำไหมก็จำวันนั้นเขาก็จะพูดว่าเทียนร้อนในหลังจากที่จับไปแล้วนะเขาก็ถามว่าจับได้อีกไหมลูกจะจับอีกไหมเขาบอกไม่จับแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไงจำได้หรือเปล่าเด็กบางทีเจ็บมันก็ไม่จำมันก็ไม่จำมันก็ยังต้องแบบเหมือนต่อให้มันล้มแล้วมันโขกแล้วมันอะไรแต่ถ้ามันอยู่ในอารมณ์ที่มันแบบสนุกอ่ะก็คือเอาอีกลืมเจ็บลืมเจ็บก็แต่ก็นั่นแหละเด็กผู้ชายเราก็ไม่ได้อยากจะไปแบบว่าจนเขาแบบไม่มีความมั่นใจเป็นพ่อแม่รังแกฉันเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็ได้แต่ยืนลุ้นอยู่แบบว่าในวงนอกของเราเนี่ยโอ้ยกว่าจะโตแล้วบางทีเขาก็อย่างนี้นะครับเขารู้ว่าเราเป็นห่วงเขาจะอยากทำให้เราเหมือนแบบทำให้เราเป็นห่วงอ่ะเหมือนแบบว่าดูสินี่กำลังจะทำวันนี้นะนี่เขาแตะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำแบบเหมือนเรียกร้องความสนใจนิดนึงทานได้หมดทุกอย่างไหมคะผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยที่ยังเลือกไม่ได้เนี่ยเขาทานหมดนะคะแต่พอโตขึ้นอยู่ดีก็เริ่มพอเห็นเขียวๆส้มๆก็จะไม่เอาแต่ถ้าเวลาซ่อนๆเข้าไปเขาไม่เห็นเขาก็ทานได้นะถึงผักหมายถึงผักแต่ถ้าผลไม้ก็เห็นก็ทานผลไม้ก็ทานค่ะแต่ว่าเราก็จะให้เขาทานอะไรที่มันแบบไม่มีเม็ดแล้วก็แล้วนิ่มๆอะไรเงี้ยอย่างมะละกอมะม่วงสุกอะไรเงี้ยเขาจะชอบแต่ข้าวตอนนี้เขาก็จะขอเป็นไข่เจียวจะปีนข้ามาเหรอลูกชอบไข่ชอบไข่เจียวมาหนึ่งแล้วก็ชอบกินหมูฝอยถ้าพี่ชอบกินหมูฝอยไหมลูกถ้าพี่ชอบหมูฝอยไหมคือเขาจะเรียกตัวเองตอนช่วงเด็กๆตอนที่เขาเริ่มพูดใหม่ๆเขาจะเรียกชื่อตัวเองว่าทัพพีอ๋อทัพพีเหมือนเขาพูดยังไม่ชัดคือเขาจะพูดน้องพีเนี่ยแหละครับแต่ว่าทัพพีทีนี้คนที่คุณแม่ทางคุณแม่ทางบ้านน่ะคุณแม่ทางบ้านก็จะบอกว่าเขาได้ยินเขาก็พิมพ์เข้ามาว่าพัพพีวันนี้น่ารักจังลูกแล้วก็แบบอ้าวรู้ด้วยเหรอว่าเขาเรียกตัวเองว่าพัพพีก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เรียกเขาว่าพัพพีอ๋อพัพพีพี่ฟังเป็นทัพพีไม่ใช่เหมือนน้องทัพพีกับทัพพีเหมือนกันขออะไรครับมาแล้วขอย้อนกลับไปเรื่องผักผลไม้นิดนึงได้ค่ะว่าตอนนี้เด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นอะไรน้องจำได้ไหมรู้เท่าที่เราให้เขากินอะเอาถ้ารู้เดี๋ยวให้เขามาเล่นเกมหน่อยไหมให้ลองทายผักผลไม้หน่อยไหมคะมาลูกมาอันนี้ไม่ได้มานั่งนี้กันหรอกไม่นั่งโอเคโอเคโอเคพิธีนี้อะไรอ่ะพิธีนี้อะไรครับพิธีนี้อะไรครับพี่พิธีนี้อะไรลูกอันนี้อะไรอันนี้อะไรอังุ่นอังุ่นอังุ่นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบอกมาดีกว่าอังุ่นคะอังุ่นคะโอ้ยกินอะไรกินอะไรลูกไม่ได้ลูกใจเย็นลูกอันนี้อะไรลูกอ๋อโอเคมาต้องเริ่มให้ก่อนมาปีโตแล้วอยู่ข้างล่างลูกไม่จำแล้วเดี๋ยวหนูก็งอยลงไปแล้วเฮ้ยกินไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ชมเป็นอย่างนี้มั้งนาง4ขวบแล้วไง
ตอนนี้มันก็เป็นทางแบบใช้พลังอ่ะก็คือทำให้มันหมดอ่ะแต่ละวันอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนต้องช่วยลูกเบิร์นเนาะใช่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขาไม่แบบใช้แรงให้หมดเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนไม่นอนอีกเพราะว่าคือถ้าเราไม่หาอะไรนางทำอ่ะสุดท้ายก็จะต้องพ่ายแพ้กับแท็บเล็ตทีวีสกรีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือต้องหาอะไรให้นางทำแล้วตอนนี้ยังให้ดูบ้างไหมครับชมให้ดูนะคือชมอ่ะไม่จัดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างบางทีแล้วยิ่งเด็กผู้ชายพอเขาเริ่มซนเริ่มอะไรไปนั่งในร้านอาหารหรือว่าแบบนั่งอยากเราอยากให้คนนั่งอยู่กับเราได้นานๆอ่ะบางทีมันก็ต้องอ่ะบางทีก็พกไอ้ระบายสีไปบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ได้ต้องมีบ้างน้องพี่ลูกหนูโอ้โหสบายสบายเนาะเห็นล่าสุดบอกว่าไปตรวจ DNA กันมาใช่ตรงมาอันนี้อยากรู้เหมือนกันมันบางอย่างมันเป็นสิ่งที่แบบมันซ่อนอยู่อะเราไม่รู้อย่างเช่นเรื่องของเขาแพ้อะไรหรือว่าแพ้ยาอะไรอะไรที่มันแฝงอยู่นี่อยากไปตรวจเหมือนกันก็ยังไม่ได้พานางไปตรวจแต่มีแต่คนเขาบอกว่าแม่นตรงว่าก็อกตรงใช่ไหมให้ปีใหม่ตรวจตั้งแต่ขวบกว่าตอนนี้บางทีมันอาจจะยังไม่รู้แต่พอเขาโตขึ้นจะรู้ว่าอันไหนตรงไม่ตรงเพราะว่ารีบตรวจก็ดีคุ้มจะได้รู้จะได้แบบว่าไกด์นางไปทางนั้นเลยใช่พอตรวจแล้วออยก็พยายามจะไม่สมมุติว่าออยรู้ว่าพี่เขาหูดีอย่างเงี้ยออยก็จะคงไม่แบบไปยัดเยียดเขาว่าเธอไปเรียนดนตรีสิหรืออะไรอย่างเงี้ยออยก็ดูส่งด้วยว่าเขาชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้าเห็นว่าเขาชอบปุ๊บก็จะได้รีบสนับสนุนใช่อย่างคนเล็กเนี่ยค่ะออยรู้สึกว่าหูมันซนกว่าพี่เยอะเลยดูแบบบางทีเราก็ถอนหายใจกับนางอะไรเงี้ยแต่พอกราฟออกมาคือเหมือนแม่ 100% อ๋อนี่คือฉันแม่ฉันคงเหนื่อยแบบนี้แหละมีคนนึงที่เป็นคนชอบแกล้งใช่มั้ยใช่คนน้องคนน้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือน้องพีน้องพีเขาจะชอบแกล้งแกล้งอะไรฮะอย่างเช่นอย่างสมมติว่าพี่เขานั่งอยู่เนี่ยเขาก็จะไปนั่งใกล้ๆแล้วเขาก็จะทาบพี่อย่างเงี้ยหรือว่าทำให้พี่รำคาญใช่แล้วยั่วพี่ก็ขี้รำคาญเดายั่วออยว่าเขารู้ว่าพี่อ่ะขี้รำคาญไปนอนใกล้ๆบางทีพี่ก็โอเคนะน้องมันก็ยิ้มไปยิ้มมาอันนี้ขึ้นมาคอมตรงนี้เลยอ่ะแล้วพี่หายใจไม่ออกพี่ก็ดิ้นแบบไม่มีเสียงอ่ะก็ออยเข้าไปเห็นขอแบบให้เขาลุกขึ้นมานะนี่ร้องไห้ขอครับขอบคุณก่อนขอบคุณครับก่อนฟังดูขอบคุณครับใช่ไหมยิ้มหวานใช่ไหมพับพี่ชอบยิ้มหวานยังยิ้มหวานเราได้ยินนั่งใครอ่ะนั่งใครอยู่ในทีวีลูกยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยเลยยิ้มหวานหน่อยนิดนึงเป็นยิ้มหวานเขาจะเอียงคออย่างเงี้ยครับบาย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 จุ๊บ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 หน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยโอเคโอเคน่ารักที่สุดเลยไปตรวจบอกลูกจะแพ้แมลงสาบอ๋อค่ะเขาจะตรวจด้วยว่ามีความเสี่ยงจะแพ้อะไรบ้างที่บอกแพ้แมลงสาบนี่คือแพ้ทั้งสองคนเลยหรือว่าใช่คือออยจะแพ้แทบทุกตัวที่มีเลยค่ะแต่ว่าของลูกเนี่ยก็ดีหน่อยคือเขาแพ้แค่แมลงสาบอย่างเดียวลูกเนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะแพ้แลคโตสแต่ว่าหมอบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยยังไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นเด็กอยู่อ่ะจะแพ้อีกทีตอนประมาณ17แต่ว่าก็ดูได้ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะจริงๆมันดูได้มากกว่านี้นะอย่างออยอย่างเงี้ยมียีนแบบไม่อ้วนไม่มียีนอ้วนแล้วก็แบบริ้วรอยมาช้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราฟังแล้วก็ดีแล้วมีอันนี้ด้วยพี่เขาบอกว่าบ้านเราเป็นบ้านมียีนตัวหอมก็คือแบบจะแบบไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเห็นบอกว่าตอนนี้เด็กๆเนี่ยนับเลขได้แล้วใช่ไหมคะกว่าจะนับเลขได้เนี่ยมีที่มายังไงคะพอเขาเริ่มพูดได้อ่ะเราจุงเขาเดินขึ้นบันไดเวลาจะขึ้นห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนับก้าวเขาโดยเราเป็นคนนำก่อน1 2 3เงี้ยทำทุกวันแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มช่วยเราพูดเป็นช่องๆถูกมั้ยคุณแม่ต้องคอยแบบคิดค้นทริคอะไรในการของที่บ้านนับได้ยังไงรู้ป่ะเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบแล้วเล่นกับพี่แล้วเขาก็จะจำเวลาเขาแบบเด็กแบบคนไหนเป็นคนนั้นก็จะแบบนับดังๆอะไรเงี้ยเขาก็จะจำได้แต่เขาไม่เก็ตกินไม่ได้ลูกของปลอมแบบ7มากกว่า2แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือนับก็นับได้ไปก่อนเป็นความเคยชินจำได้ว่าอะไรต่อใช่มีใครนะที่กอดตุ๊กตาแล้วนับเลขไปด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วนางตีกันบ้างไหมคะตีไอ้น้องพี่พี่สายเขาเป็นคนไม่พูดเด็กมาทำพี่หรือน้องเจ็บอย่างเงี้ยมันก็พร้อมตีอ่ะคือน้องเห็นเลยถึงมันจะแบบ2ขวบ3ขวบมันก็คือรู้ว่าแบบว่าก็เห็นอนาคตเลยตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พูดว่าพ่อไม่มีเขาก็บอกว่าอ๋อพ่อไปถ่ายหนังไงเดี๋ยวพ่อกลับมาอย่างเงี้ยแล้วนางก็โอเคก็โอเคแค่นั้นเลยแล้วก็เล่นต่อ
ไม่แต่เดี๋ยวดีเอ็นเอพวกนี้มันตรวจแล้วมันรู้มันว่าเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้พ่อต้องให้หมอคอนเฟิร์มเหรอพ่ออะไรนะลูกลูกโทรโน้ตแจกทองตลอดเลยไลฟ์ก็แจกอื้ออ๋ออื้ออื้อไปลูกไปสนับสนุนโดยไนเจอรัลแชมพูขจัดระแคะบรรเทาอาการคันศีรษะอย่างมีประสิทธิภาพอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดีหน้านมถั่วเหลืองเพียงใครนะที่กอดตุ๊กตาแล้วนับเลขไปด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะทำโทษทำไงโทษทำทีห้ามทีห้าปิดทันีแล้วบางทีเขาดื้อเหมือนระดับหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะต้องทำโทษบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดนะต้องโดนทำโทษวิธีการทำโทษก็ไม่อยากจะตีเขาก็เลยใช้วิธีแบบจำกัดอะไรอ่ะจำกัดการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวโดยแบบว่าจับเขามาแล้วก็กอดไว้แน่นๆรัดแขนเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นับเลขไปแล้วบอกว่าเอาคราวนี้ผิดเยอะนะเราจะนับ1ถึง30อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นับเลขไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาจะนับตามว่าแบบอ๋อ29แล้วเราก็จะแบบหยุดไว้เราไม่ยอมนับถึง30สักทีนึงเขาสุดท้ายเขาจะนับให้บอกว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเอาจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอจบเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าทำอีกไหมเขาจะบอกว่าไม่ทำอีกแต่ว่าหลังๆเริ่มฉลาดขึ้นพอเรานับได้ถึง5เขาบอกว่าไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้รีบพูดก่อนเลยลองนับหน่อยได้ไหมมานับเลขกับพ่อไม่ได้ปากกบเป็นยังไงเล่นอยู่เขาจำอยู่นี่เขาจะมีข้ออ้างอะครับว่าแบบเขาขี่รถอยู่นะเขาเล่นอันนี้อยู่เขาทำไม่ได้ตามหาพี่นะแล้วอย่างในใส่เรื่องการรู้เวลาตรงเวลาอย่างเงี้ยคือเขาได้มาจากไหนหรือว่าคุณแม่สอนเขายังไงคะออยก็ยังไม่รู้ว่าลูกรู้เวลาไหมแต่ออยคิดว่าเขาอาจจะรู้ว่านี่คือเวลานอนอะไรเงี้ยเพราะว่าออยจะทำเวลาเดิมๆมาทุกครั้งตั้งแต่แบบแรกเกิดเลยค่ะสมมติว่าตอนเช้าปุ๊บเราก็จะเปิดผ้าม่านเลยให้เขารู้กลางวันกลางคืนพอตอนนอนเราก็จะตรงเวลาเอาขึ้นห้องสองทุ่มปิดไฟสลัวๆแล้วก็กล่อมนอนแต่จะนอนไปกี่โมงก็แล้วแต่ว่าเวลาเนี้ยจะต้องเป็นเวลาที่เริ่มเข้านอนแล้วอาบน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ให้เขานอนเนี่ยหลังสี่โมงเย็นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหลับยากก็แบบทำทุกอย่างให้แบบให้เป็นกิจวัตรทานข้าวเช้าประมาณกี่โมงทานข้าวเย็นกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะหิวตรงเวลาด้วยนะอย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยออยเอาเขาออกมาอาบน้ำใช่ไหมคะเขาได้กลิ่นหุงข้าวอ่ะเขาพูดว่านี่ข้าวพิธีได้กลิ่นไงได้กลิ่นอาหารเอาถามว่าหิวไหมหิวอย่างเงี้ยเอาว่าเขาก็คงแบบเหมือนมีนาฬิกาในตัวเขาใช่แล้วนางตีกันบ้างไหมคะตีเอ้ยน้องพีน้องพีตีพี่เจ็บมากเลยน้องพีไปขอโทษพี่เร็วขอโทษครับขอโทษดีๆลูกไม่ใช่ขอโทษอย่างนี้ขอโทษก้มหัวขอโทษแล้วไปกอดๆด้วยให้น้องกอดขอโทษหน่อยนะจุ๊บแก้มพี่ด้วยโอเคหายกดไหมครับแล้วพี่ทีโอเคไหมคือออยว่าออยก็ผิดเองแหละเพราะว่าเราไปพูดว่าเดี๋ยวทำผิดเดี๋ยวมันมิตีนะแต่เราไม่ได้ตีเขาจริงๆเราแค่ขู่เขาก็จะกลายเป็นแบบพอเขาโมโหพี่อย่างเงี้ยเขาพูดว่าตีแล้วเขาก็ตีอย่างเงี้ยพี่ก็ตีน้องอย่างเงี้ยแล้วเราสอนยังไงคะก็บอกว่าตีไม่แต่นี่ก็ไม่เคยพูดว่าเดี๋ยวตีนะมันก็ตีกันอยู่ดีเลยบอกแม่ว่าจะไม่ต้องรู้สึกนะสัญชาตญาณของมนุษย์ใช่มันเป็นไปตามอินสติ้งแต่จริงๆเด็กๆบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เขาไม่รู้จักการสื่อสารด้วยคำพูดเพราะฉะนั้นเวลามันรู้สึกอึดอัดอัดอั้นเขาก็จะร่างกายไปก่อนแค่นั้นเองเด็กผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันค่ะมือเท้าก็ไปเหมือนกันค่ะเนี่ยแม่ออยสอนให้พี่น้องเขารักกันยังไงคะอย่างสมมติว่าน้องเสียสละให้พี่อย่างเงี้ยเช้าๆเอาก็จะบอกพี่ทีว่าเนี่ยเห็นไหมน้องเขารักพี่ทีนะน้องเนี่ยเขาเลยเสียสละนะให้หมามีอุ้มพี่ทีเห็นไหมเราก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นโพสิทีฟกับเขาค่ะหรือว่าเวลาพี่เจ็บอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมพี่เจ็บหนูขับจักรยานไปชนพี่เห็นไหมพี่ร้องไห้เลยพี่เสียใจนะเนี่ยน้องพี่ไปขอโทษได้ไหมบางทีก็บอกไม่ได้เอาว่าทำไมไม่ได้ล่ะอย่างนี้ถ้าพี่ทีขับรถชนน้องบ้างได้ไหมไม่ได้ก็จะพูดจนกว่าเขาอะจะยอมไปขอโทษพอไปขอโทษเสร็จเราก็จะให้เขากอดกันแล้วก็ให้หอมแก้มอะไรเงี้ยแต่จริงๆคิดว่าเขาอะอยู่ด้วยกันมาในท้องอะจริงๆนี่เราเชื่อเรื่องแบบบอนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแต่ละคนเขาก็จะแสดงออกแตกต่างกันไปอย่าง
พี่สายเขาเป็นคนไม่พูดไม่อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าเขารักอย่างเวลาแบบเด็กมาทำพี่หรือน้องเจ็บอย่างเงี้ยมันก็พร้อมตีอ่ะคือมันเห็นเลยถึงมันจะแบบสองขวบสามขวบมันก็คือรู้ว่าแบบว่าก็เห็นอนาคตเลยอ่ะถ้าแบบมีเรื่องอ่ะก็คือ อันนี้คือแม่เห็นภาพเลยอ่ะว่ามันก็ต้องแบบมันก็ต้องยกไปตีกันอ่ะแล้วก็เหมือนแม่เลยก็คือถ้าทะเลาะกันถ้าตีกันมีการลงไม้ลงมือก็จะเรียกมาใครเป็นคนลงมือก็ต้องขอโทษแล้วก็ให้กอดกันเด็กๆเนี่ยชอบเล่นตีจูอีอ่ะจูจ้า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 เดี๋ยวพ่อสั่งเค้กให้กินไม่ใช่อย่างนี้พี่ทีอดกินแน่ๆเลยกราบกราบตอนแรกๆก็มีทั้งแบบอะไรนะสับปะรดเงินทองมีแบบของพวกกระถางกระถางปักธูปกระถางธูปเนี่ยแต่ก่อนก็อยู่ในติดอยู่ที่สวยงามนะฮะก็คือของแต่พอตั้งแต่มีลูกเนี่ยก็ยกขึ้นหมดเพราะว่าลูกเอามาจุ่มมือลงไปบ้างหยิบมาเคลี้ยงบ้างแบบว่าเป็นบ้านกระต่ายคิดว่างั้นแล้วก็ไฟตกแต่งอะค่ะห้อยลงมาแบบไม่มีชิ้นดีโคมไฟคือทุกอย่างหลุดลุ่ยไปหมดออยก็ต้องบอกเดี๋ยวลูกโตแล้วออยซื้อมาเปลี่ยนให้นะก็บายบอกว่าขอโทษนะเด็กไม่รู้เรื่องวางปุ๊บบางทีไม่ถึง15นาทีอ่ะต้องรีบเก็บแล้วเพราะว่าเขาจะชอบมันลื้อแบบเทน้ำทิ้งอย่างเงี้ยได้แผนโรงเรียนเอาไว้บ้างหรือยังฮะหรือว่าเตรียมแผนการเรียนไว้ยังไงบ้างกะว่าจะให้ลูกเข้าโรงเรียนตอน3ขวบค่ะคือเข้าอนุบาล1เลยของแม่ชมนี่เรียนยังใช่ของฝรั่งมันก็คือเดี๋ยวมันจะปิดคริสต์มาสใช่มั้ยพ่อแล้วมันก็อ้าวลมแล้วเห็นมั้ยล่ะเช็คอินมาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแล้วเจ็บตรงไหนให้น้องเป่าให้อ่ะป่ะต้องเป่ามั้ยต้องเป่ามั้ยต้องเป่ามั้ยครับให้มามีเป่ามั้ยลูกเป่ามั้ยมีเป่าหายแล้วหายแล้วดีจังเลยของแม่ชมนี่ก็คือของชมให้ดรอปเทอมนี้ไปเลยเพราะว่าชมก็ชมว่าออนไลน์มันไม่เหมาะกับเด็กเล็กมันไม่เหมาะกับเด็กเล็กแล้วก็ภาระก็ตกอยู่ที่เราอ่ะแต่ก็คุยกันที่โรงเรียนดีๆนะก็บอกว่าขอดรอปไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์เพราะว่าเดี๋ยวโรงเรียนฝรั่งมันก็จะเปิดมันจะปิดตอนคริสต์มาสนี่ใช่ไหมพ่อแล้วมันก็จะมาเปิดอีกทีนึงก็คือเดือนมกราก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ตอนมกราแต่ก็คงกลับไปลงทะเบียนเรียนแล้วแหละแต่ว่าจะเรียนขาดหรือยังไงก็ดูสถานการณ์แต่ว่าคงไม่ออนไลน์บีมเองเขียนว่าตอนนี้ก็ต้องกลับมาถ่ายละครแล้วต้องกลับไปทำงานก็ตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเราแบบไม่อยากไปทำงานเลยขี้เกียจด้วยหนึ่งขี้เกียจสองก็คือว่าคิดถึงลูกด้วยครับอย่างว่าเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งไปถ่ายละครมา3วันรวดแล้วเราต้องไปต่างจังหวัดก็แบบโหตอนจะไปนี่รู้สึกว่าแบบไม่เจอลูก3วันไม่คิดถึงนะแล้วนางถามมั้ยอ่ะนางถามมั้ยว่าพ่อหายไปไหนพ่อถามก่อนเลยถามถึงพ่อมั้ยพ่อถามว่าลูกถามถึงมั้ยไม่ถามเลยจะมีแค่ตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พูดว่าพ่อไม่มีเขาก็บอกว่าอ๋อพ่อไปถ่ายหนังไงเดี๋ยวพ่อกลับมาอะไรเงี้ยแล้วนางก็โอเคก็โอเคแค่นั้นเลยอ่ะแล้วก็เล่นต่อไม่แต่เดี๋ยวสักพักนึงเขาจะติดคุณจริงๆเพราะว่าเด็กผู้ชายพอถึงจุดที่มันแบบมันอยากเล่นอีกแบบนึงแล้วอะที่เขาต้องแบบซึ่งเราอาจจะไม่เล่นแบบนั้นเพราะเราแบบไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยแม่ก็จะชวนทำอะไรที่แบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องวิ่งแต่พ่อจะแบบจะให้ตรงนั้นจะถึงตอนนั้นนะเขาจะแบบต้องการคุณแบ่งเวลาให้ลูกกับเรื่องงานยังไงอะคะยังไงก็ต้องทำงานก่อนนะครับเพราะว่าเพื่ออนาคตนะเนาะหน้าที่การดูแลลูกตอนนี้คือออยเขาทำได้ดีมากคือบีมเขาช่วยเลี้ยงลูกเยอะนะที่เขาบอกเขาไม่เลี้ยงเนี่ยระหว่างวันอะเขาก็ช่วยดูลูกคือเราดูเขาก็ดูถึงแม้ว่าเขาอาจจะนอนดูโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่ในแอเรียที่แบบอยู่กับลูกอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างน้อยอาจจะเข้าห้องน้ำก็จะบีมดูลูกนะเข้าห้องน้ำหน่อยเงี้ยเขาก็คอยสแตนบายตลอดอะไรเงี้ยแบ่งเวลาสวีทกันยังไงคะหลังสองทุ่มหลังสี่ทุ่มคือพอลูกหลับแล้วเนี่ยบีมเขาไปอาบน้ำใช่ไหมคะออยก็จะแบบเก็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเสื้อผ้าลูกอะเข้าตู้ก่อนเราจะทำนู่นทำนี่อะไรเสร็จอาบน้ำก็เที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็รู้ว่าแฟนเราก็เหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราจะไปกอดไก่หรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็รำคาญนิดนึงเราก็ถ่ายโทรศัพท์ให้ตัวเองง่วงพอมันเลยเวลามันไม่ค่อยง่วงเนาะออยก็จะแบบถ่ายโทรศัพท์เขาง่วงแล้วก็แบบรีบนอนละก็พยายามเอามือเกี่ยวตลอดเลยสัญญาณมีสัญญาณตอบรับไหมคะเขาเอาหมอนข้างมากันไว้ด้วยหมอนข้างยาวอ่ะมากันไว้ผมต้องเอาขาไปเกี่ยวแล้วก็เอาหมอนข้างถีบลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอย่าถีบหมอนเรา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 
ราก็หันพลิกปุ๊บอ้าวผมพลาดนอนแล้วแหมจะมีลูกสาวเขาหน่อยไงลูกอะไรนะลูกลูกโทรโน้ดูแจกทองตลอดเลยไลฟ์ก็แจกอื้ออื้ออื้อไปลูกไปอื้อละอื้อละมีการจับหลังอื้อนะแล้วล่าสุดไปเดทที่ไหนกันมาถ้าจะมีก็แค่แบบเอ้ยวันนี้อยากจะกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ฝากลูกไว้กับพี่เลี้ยงแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเร็วๆแล้วก็รีบกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกจะต้องอาบน้ำสองทุ่มแล้วเขาต้องมีคนอาบน้ำเองมีคนมาว่าคุณออยเนี่ยจะสามารถจำวันสำคัญทุกอย่างทุกโอกาสได้หมดเป๊ะตัดภาพมาที่สามีไอ้เมียดุเนี่ยเข้าใจได้ทุกบ้านเมียดุแต่คำถามคือต้องถามว่ากลัวเมียไหมอ๋อไม่กลัวเหรอฮะบีมดูเป็นผู้ชายที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะแต่จริงคือเขาพี่เหมือนเลขท้ายสองตัวบ้าของพี่หนุ่มนี่เหมือนแบบว่าเป็นชุดเลยฮะจะไปสีอยู่ตรงนู้นลูกไปขอป้านุชไม่ได้ขอป้าเสียนี้ไปเสียนี้ชิมไงลูกมีคนมาว่าคุณออยเนี่ยจะสามารถจำวันสำคัญทุกอย่างทุกโอกาสได้หมดเป๊ะตัดภาพมาที่สามีเขาจะเข้าตรงในส่วนที่จะเป็นเรื่องแย่ของเราแล้วเขาอะไรจะพูดเข้าเนี่ยนามสกุลออยยังเขียนไม่ถูกออยว่าชื่อออยกับนามสกุลถ้าให้เขียนก็คือจำเบอร์โทรศัพท์เมียได้ไหมคะไม่ได้ครับจริงเหรอจำไม่ได้เหรอจำเรื่องการตรวจ DNA ได้ไหมครับคือผมตรวจออกมาเนี่ยความจำของผมนี่คือรีบอ้างเขามีอ้างเองนะนี่บอกเขาบอกอย่างนั้นเลยผมถึงรีบให้สัมภาษณ์เรื่องการตรวจ DNA ไปก่อนความจำเรื่องการใช้งานคือแย่มากไม่แล้วมันตรงเลยใช่ไหมว่าเรื่องของความจำเขาบอกเลยเหรอเขาก็บอกมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่ขี้ลืมเพราะเป็นที่ DNA ด้วย DNA พวกนี้มันตรวจแล้วมันรู้มันว่าเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้เลยผมพูดได้ไหมครับพี่หนุ่มจะไปตรวจอีกหรอพ่อต้องให้หมอคอนเฟิร์มหรอพ่อไม่รู้คนนี้ก็กลัวไงที่แบบหลายหมายถึงคนอื่นๆเกิดเขาไปตรวจมาแล้วเขาเจอเอ๊ะเนี่ยมันมี DNA เจ้าชู้อยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบใจเรามากกว่าพี่หนุ่มเหรอว่าไม่ลองเขียนชื่อนามสกุลนี่เขาต้องตั้งใจเขียนมากเลยนะอาติพรค่ะลำบากของนามสกุลเนี่ยแหละจิตธรรมวงศ์เขียนถูกไหมไม่ถูกอติพรจิตธรรมวงศ์จริงๆต้องเป็นตัวไหนต้องถึงถูกฮะต่อเต่า2ตัวกลันค่ะจิตต้องต่อเต่า2ตัวนะไม่มีเราเรือไม่มีแล้วเมมชื่อภรรยาว่าอะไรคะในโทรศัพท์เรียกว่าหมวยหมวยครับหมวยหมวยคือก็ไม่ได้เมมชื่อเราเหมือนกันเมื่อก่อนเมมว่าขิงใช่ไหมใช่จะเรียกผมว่าพี่ขิงขิงเรียกว่าพี่ขิงแต่เมมในโทรศัพท์ว่าเด็กดื้อทำไมมันคือที่มายังไงคะแล้วตอนนั้นเราปิดไงคะเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นแฟนใครเวลาเราคุยโทรศัพท์กับน้องสาวหรืออะไรเงี้ยเราแบบเดี๋ยวพี่ขิงมารับไปกินข้าวที่บ้านก็ไม่รู้ด้วยที่บ้านรู้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้คือไม่รู้ประสาทไปเองอ่ะคือเราไม่อยากให้คนอื่นที่แบบเราไม่รู้จักเนี่ยเขารู้คนนี้คือบีม D2B นะใช่เพราะตอนนั้นเขาดังไงคนนี้ก็ดังผมพูดได้ไหมฮะพี่หนุ่มปาพูดได้ไหมปาพูดได้ปาพูดได้ไหมมีดุไหมดุครับจริงเหรอพี่ดุขนาดนี้ไม่ออกครับดุออกดุออกไหมครับมันนี่แล้วเหมือนแบบเขาแผ่รังสีแล้วออกมานิดนึงฮะดุแล้วดูเป็นคนดุเป็นคนแบบเฉียบขาดเป็นคนแบบฉับฉับอ่ะไอเมียดุเนี่ยเข้าใจได้ทุกบ้านนะเมียดุแต่คำถามคือต้องถามว่ากลัวเมียไหมอ๋อไม่กลัวเหรอฮะเกรงใจมั้ยเกรงใจก็แบบอะไรเกรงใจมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าให้เกียรติให้เกียรติครับข้อต่อไปเลยครับโด่งดุอะไรการออยเขาอาจจะน่ารักนี่แล้วเขาพูดถึงคุณบีมด้วยความภาคภูมิใจเลยนะว่าการมีบีมเป็นสามีเนี่ยเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในชีวิตยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกคำว่าสามีดีอะไรเงี้ยของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันตอนรู้สึกว่าบีมกับออยคือเราคุยกันรู้เรื่องเราให้ความสำคัญกับครอบครัวอะไรเงี้ยอย่างบีมเขาก็รักครอบครัวเขาออยรักครอบครัวออยใช่ไหมเราก็จะไม่รู้สึกว่าเวลาเขาจะไปหาบ้านเขาหรือออยไปหาบ้านออยแล้วมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบบีมเขาจะถามว่าออยวันนี้เธอพาหลานไปหาอากงอาม่าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำงานติดกันหลายวันเดี๋ยวไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวอากงอาม่าจะไม่ได้เจอหลานคือไม่ได้รักเราคนเดียวเขารักครอบครัวเราด้วยใช่
ใช่ต่างๆนานาใช่คือเหมือนกับก็คือเหมือนกับเป็นถูกรางวัลที่หนึ่งใช่หรือว่าแบบเวลาอาจจะทำอะไรที่มันงี่เง่าอย่างเช่นทุกวันนี้อ้อยก็จะต้องกลับบ้านไปทำแผลให้น้องหมาทุกวันเพราะว่าเขาเป็นแผลที่ขาเขาบีมก็ขับรถไปให้ก็ไปนั่งรอโถไปดูทุกวันถ้าเขาว่างอ่ะแล้วก็กลับบ้านทุกวันบีมดูเป็นผู้ชายที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะแต่จริงคือเขาพี่เหมือนเลขท้ายสองตัวบ้าของพี่หนุ่มนี่เหมือนแบบว่าเป็นชุดเลยครับซื้อหลายใบพี่นี่แต่มั่นใจอีกนะว่านี่คือถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวยังไม่ถูกมั่นใจลบล้างเรื่องผล DNA ได้มีแพลนที่จะมีลูกสาวอีกสักคนเหมือนแม่ชมไหมคะจริงๆก็อยากมีครับจริงๆเราสองคนมาจากครอบครัวที่มีลูกค่อนข้างเยอะผมเป็นแบบมีกันพี่น้อง4คนออยก็มาจากบ้านพี่น้อง4คนเหมือนกันเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบมีพี่น้องเยอะๆแบบอบอุ่นเวลาแบบว่ามารวมเจอญาติกันหรือว่าเจอหน้ากันพ้องหน้าอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ลูกเรามีความรู้สึกแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีอีกน้องก็3คนหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะดีก็ลองดูครับแต่ว่านี่พยายามถีบหมอนข้างออกไปอยู่ก็อยากจะมีลูก3คนเด็กๆเนี่ยเค้ารู้มั้ยว่าพ่อคือ D2B ผมว่าทุกวันนี้ถามชื่อเค้าอาจจะพูดชื่อผิดก็ได้นะลูกพระพีพระพีมานี่หน่อยด้วยพ่อชื่ออะไรลูกน้องพีพ่อชื่ออะไรครับก่อนพ่อชื่ออะไรเนี่ยต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแต่ว่าถ้าถามว่าแบบเค้ารู้มั้ยว่าผมเป็นนักร้องเนี่ยผมว่าเค้ายังไม่รู้ก็มีแววที่ว่าจะเป็นนักร้องเหมือนพ่อมั้ยไม่ได้แต่บางทีอยู่ตรงนู้นลูกไปขอป้านุชไม่ได้ป้าเสียงนี้ป้าเสียงนี้อันนี้มันไม่ใช่ระบายสีนี้เป็นไวบอร์ดขอครับไว้เขียนหนังสือลูกขอครับได้ไหมลูกพูดดีๆครับเป็นนักร้องเป็นนักร้องไม่รู้เลยพี่แต่ว่าเขาก็จะเต้นบ้างครับบางทีเขามีอารมณ์สนุกสนานมันจะมีแบบว่าเพื่อของเล่นเด็กที่มันมีแบบเป็นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเล่นอยู่นะก็ไปกดเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็แบบว่าร้องตามบางทีหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเผื่อเราก็ให้เขาดูมือถือบ้างนิดหน่อยก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเพลงแล้วเราก็จะเรียกว่าอ่ะดูมิวสิกนะเขาก็จะขอแบบอยากดูสิกแล้วบางทีเขาจะร้องเพลงตามมิวสิกแล้วนัดแดนเห็นยังเจอแดนได้เจอตอนเด็กๆครับพอเป็นช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้มาเจอเท่าไหร่ครอบครัวทำให้เรามีความสุขยังไงบ้างฮะบีมผมว่าเขาพาความเต็มของชีวิตครอบครัวเข้ามาให้เราแล้วก็คือบางทีมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบอะไรบางอย่างเลยนะพี่แต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกว่ารับผิดชอบที่เราแบบเรารู้สึกดีใจที่เราได้รับผิดชอบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่แบบว่าเราทำงานมาแบบแล้วมันโอ้ไม่เป็นไรนี่ไงทำไมวันนี้หนูอันนี้เดี๋ยวทำไมล้มนะโอเคระวังลูก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 แต่อันนี้มีสีชมพูด้วยนะลุงกลัวลุงกลัวหน้าหนูไปกระแทกโต๊ะไม่ใช่หรอแต่อันนี้มีสีชมพูมาไปมาเนาะถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวให้หลานๆได้เป็นศิลปินวาดรูปกันไปก่อนกันแล้วกันนะครับก็ขอให้แข็งแรงนะลูกนะตัวเร็วๆนะครับเห็นบอกตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ของครอบครัวใช่ครับนี่นะฮะคืออะไรครับนี่ลูกคุกกี้ชื่ออะไรเลยนะเลอเดตตีนเป็นคุกกี้ที่แบบที่ทำขึ้นมาในครอบครัวค่ะทำเองเหรอฮะใช่ก็คือโอ้ตอนนี้มีสัก7รสได้แล้วมั้งคะมีรสอะไรบ้างครับอันนี้ที่เอามานี่เป็นเลมอนเคิร์ดครับผมอันนี้มันก็จะมีพวกช็อกโกแลตชิพอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไส้ราสเบอร์รี่ด้วยแล้วก็มีแมคคาเดเมียอย่างเงี้ยพี่หนุ่มจะทานอยู่นี่คือรสเลมอนเคิร์ดอันนี้เป็นเลมอนออร์แกนิกด้วยนะคะทานชิมเลยลูกอร่อยไหมอร่อยที่สุดเลยเด็กๆเขาจะชอบทานเพราะว่ามันวิตเปรี้ยวหวานๆอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยชอบทานคุกกี้ค่ะแล้วช่วงโควิดแรกๆอ่ะก็คงเหมือนแม่ชมอ่ะที่แบบเราก็ค้นพบสกิลในการทำอาหารก็ไปเปิดดูสูตรในอินเทอร์เน็ตเงี้ยค่ะแล้วทำกินเองใช่เพราะว่าเราก็อยากกินแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนไอ้ที่เราในตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมันก็ยังแบบไม่ตรงจริตเราอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเปิดทำเองก็แบบทำกินเองเลยแล้วพอทำไปทำมาก็คิดว่าหรือว่าเราจะทำขายดีเนาะช่วงโควิดเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็งานมันก็เงียบๆอะไรเงี้ยทำคุกกี้ละกันทำไปทำมาจริงจังก็เลยแบบมีครัวมีอะไรแบบจริงจังไปเลยเงี้ยค่ะกำลังรีวิวได้น่าอร่อยมากเลยสั่งได้ที่ไหนฮะสั่งได้ที่ LINE แอดนะคะ ledestin.bkk ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณบีมคุณออยพี่ทีนะคะแล้วก็น้องพีมากๆเลยนะคะมาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่เชิญนะคะแล้วพบกับพวกเรา
จำได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ